สวัสดีค่ะเจอกันเป็นคลิปแรกในเรื่องของการทำงานกับสร้างแอปพลิเคชันกับแอปชีทนะคะคงไม่ได้พูดถึงวิชาการอะไรมากเนาะคลิปแรกจะนำเสนอเกี่ยวกับแอปชีทนะคะแอปชีทเป็นเว็บไซต์ที่จะให้เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้แบบง่ายๆโดยไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทางเรื่องการเขียนโค้ดนะคะทำงานแอปพลิเคชันง่ายๆร่วมกับฐานข้อมูลที่เป็น Google Sheets Excel หรือ SQL อันนั้นดิฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พอรู้ว่าExcel กับ Google Sheets เนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลที่เราสามารถมาประมวลผลหรือจัดการข้อมูลต่างๆได้นะคะแอป Sheets จะให้เราสร้างแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเหล่านี้ฟรีๆนะคะต้องบอกว่าฟรีแล้วทำงานง่ายด้วยนะทีนี้ข้อดีของมันก็คือนอกจากฟรีดีแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยนะมันสามารถแสดงผลได้หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปไม่ว่าจะเป็นโมบายทั้ง iOS ทั้ง Android หรือว่าแสดงผลใน Windows ก็ทำได้มีหลายคนเอาไปประยุกต์ใช้นะคะพวกนี้สามารถทำแอปแล้วเชื่อมโยงกับไปว่า LINE หรืออะไรอีกล่ะเขาทำงานผ่าน LINE ได้นะแล้วก็ที่สำคัญนะทำไปทำมาตอนแรกแอปชีทออกมาเป็นตัวเองเลยเป็นแอปชีทสร้างออกมาเพราะมันโด่งดังสักพักหนึ่ง Google ซื้อเห็นไหมตรงหน้าเว็บก็เป็น Google App Sheet นะ Google ซื้อ App Sheet นะคะมาเป็นของตัวเองนะที่ฉันเลยคิดว่าโอ้มันคงจะพัฒนาไปได้ไกลเลยต้องรีบเรียนรู้ค่ะแต่ในข้อดีมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะคะข้อจำกัดข้อที่1ก็คือมันใช้งานได้ฟรีก็จริงแต่ว่าถ้าคุณแชร์เกิน10คนเนี่ยอาจจะต้องมีรายจ่ายนะเพราะฉะนั้น App Sheet ก็น่าจะเหมาะกับองค์กรที่ไม่ใหญ่จนเกินไปหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้แอปแพร่กระจายได้ทั่วคุณก็อาจจะมีเดี๋ยวต้องจ่ายตังค์ข้อที่1นะข้อที่2ก็คือในความซับซ้อนแอปที่มันซับซ้อนมากๆอ่ะแอปชีทคงทำงานไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่ามันมีฟังก์ชันข้อจำกัดอยู่นะข้อที่3ในการประมวลผลเพราะเราใช้ฟรีถูกไหมบางครั้งการประมวลผลอาจช้าเท่าที่ทดสอบมานะมันมีช้าอยู่ตัวหนึ่งก็คือทำใบเสร็จเคยทำแอปพลิเคชันในเรื่องก่อนการขายสินค้าน่ะแล้วก็ปริ้นใบเสร็จน่ะตรงเนี้ยเขามีการประมวลผลช้าพอสมควรเลยแหละทิศนอกเหนือจากนั้นก็มันก็ไม่ถือว่ามีอะไรช้านะมันเป็นการประมวลผลแบบเรียลไทม์นะคะค้นหาแล้วเจอได้เลยก็โอเคนะโดยส่วนรวมถือว่าชอบใจมากเลยในเรื่องของรูปแบบหน้าตาบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่มีหลากหลายมันไม่มีหลากหลายเพราะว่าอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่ผลิตจากแอปชีทคุณจะบอกว่าเอาแอปชีทไปทำพวกเกมได้ไหมมันคงเป็นเรื่องยากเนาะอย่าง UX หน้าตาของมันเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นอะมันทำออกมาง่ายๆนะคะก็ไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นเนาะรวมๆเลยแอปชีทน่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลทำอะไรได้บ้างเท่าที่ทำมานะก็จะเป็นในระบบของการจัดการข้อมูลในเรื่องห้องเรียนในที่ฉันทำหมดเลยนะในเรื่องห้องเรียนก็อะไรแอปพลิเคชันทำแบบทดสอบแบบช้อยแบบตัวเลือกบางคนทำแอปพลิเคชันอย่างน้องที่โรงงานเขาก็จะทำแบบเบิกจ่ายอุปกรณ์เบิกจ่ายอุปกรณ์ในโรงงานแอปพลิเคชันการลงเวลาเข้าออกแอปพลิเคชันการติดตามรถหรือ Delivery ระบบจองโรงแรมอะไรแบบเนี้ยแอปชีทเขามีตัวอย่างเป็นเทมเพลตให้นะนี่เขามีเทมเพลตหลายแอปพลิเคชันที่ทำเลยแหละเราก็ไปเรียนรู้ได้นะคะมันสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบเป็นแบบสำรวจ Workstation Booking สำหรับการท่องเที่ยว Task Manager Marketing Project คุณเอาไปประยุกต์ได้แน่นอนดูจากเทมเพลตแล้วก็พอรู้ว่าแอปชีทมันเกี่ยวกับข้อมูลขออนุญาตไม่พูดในเรื่องของทฤษฎีมากเนาะเอาเป็นว่าโดยรวมๆแล้วน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับงานด้านข้อมูลแล้วกันเนาะขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะคิดว่าไม่ได้มานำเสนอในส่วนของทฤษฎีนะใครอยากได้เรื่องทฤษฎีไปนั่งอ่านดูก็ลองค้นดูนะคะทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมีข้อมูลเหล่านี้เยอะเลยที่ชอบแอปชีทตัวหนึ่งคือแรกๆที่ทำเนี่ยมันมีเฮลแอปชีทนะเขาออนไลน์เวลาเราติดทำแอปชีทได้เราแชทไปถามเลยอันที่ชอบใจมากแรกๆที่ทำเลยนะคะถามทันทีเลยเขาก็ตอบทันทีเขาออนไลน์ไงแต่ถามในภาษาอังกฤษแบบบ้านๆเราแหละเขาเข้าใจเราอันนี้ประทับใจมากเลยแต่หลังๆไม่รู้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้ติดปัญหาที่ไปถามเขาไง
ก็จะมีกระดานบอร์ดชุมชนที่เวลาติดปัญหาก็ไปถามก็จะมีคนตอบค่อนข้างตอบรวดเร็วนะคะเอาลอยฝั่งกันเพียงแค่นี้เนาะคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะกระตุ้น กระตุ้นให้ทุกคนอยากลองเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะใครสนใจแอปพลิเคชันตัวไหนแล้วก็ลองดูค่อยๆเรียนกันไปนะแล้วค่อยๆปรับกันไปนะคะก็คลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ